สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันเทพวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องนรกเรียกแม่เรื่องราวของสองแม่ลูกมือสังหารที่ต้องโคจรมาเจอกันเพื่อล้างบางแก๊งอาชญากรรมขาโหดพอพวกเธอนั้นดันไปฆ่าลูกชายของพวกมาเฟียเข้าจนทำให้ถูกไล่ล่าจากแก๊งมาเฟียและองค์กรนักฆ่าของตนเองเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามฟังสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นดีมีนักฆ่าหญิงคนหนึ่งได้เข้ามาฆ่ากลุ่มชายชะกันจนตายไปหลายคนเธอได้ทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ได้ส่งเธอมาจัดการกับคนเหล่านี้แต่เมื่อเธอกำลังเดินออกมาก็ได้มาเจอกับกลุ่มคนมากมายที่ยืนประจันหน้าอยู่กับเธอซึ่งเธอเองก็ไม่มีทางเลือกและก็ได้ฆ่าพวกนั้นจนตายไปทั้งหมดเธอก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อเย็บแผลแต่จู่ๆผู้จัดการบริษัทที่มีชื่อว่าเนธานก็ได้โทรมาเรียกให้เธอนั้นออกไปพบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าไดนาเธอจึงได้ออกมารอที่ร้านแห่งนี้ตามที่สั่งย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนหน้านี้เธอกับแม่ของเธอได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายที่ร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งร้านอาหารแห่งนี้ก็มีกฎห้ามพกปืนเข้ามาภายในร้านเพราะร้านแห่งนี้มีไว้นัดพบปะพูดคุยหรือทำธุรกิจสำหรับพวกนักฆ่าหรือเป็นสถานที่กลางก็ว่าได้แม่ก็ได้เดินเข้ามาหาเธอที่โต๊ะอาหารซึ่งเธอก็มาช้ามากๆถึง3ชั่วโมงถามเธอก็ได้รับบาดเจ็บมาด้วยเธอก็ได้ถามถึงของที่สั่งให้ลูกสาวนั้นเอามาให้ซึ่งเป็นหนังสือเล่มนึงแต่เมื่อเปิดออกดูกลับมีปืนซ่อนอยู่ในนั้น1กระบอกแม่ก็ได้บอกกับลูกสาวที่ชื่อแซมว่าแม่ต้องหายตัวไปสักพักซึ่งลูกสาวก็ขอไปด้วยกับแม่แต่แม่ก็ไม่ให้ไปด้วยซึ่งแม่ของเธอนั้นก็ได้ทำงานเป็นนักฆ่าให้กับเนธานแซมก็ได้ขอกินนมพร้อมกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นสกาเลตแม่ของเธอก็ได้บอกกับแซมว่าแม่จะออกไปโทรศัพท์ข้างนอกสปราบแต่จู่ๆระหว่างนั้นก็ได้มีกลุ่มชายชะกันหลายคนเดินเข้ามาไปในร้านอาหารแห่งนี้เพื่อมาตามหาสกาเลตชายคนหนึ่งก็ได้เดินมาที่โต๊ะที่แซมนั่งพร้อมกับนั่งลงพร้อมกับถามเธอว่าหวัดดีสาวน้อยแซมก็เลยบอกไปว่าแม่ไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าชายคนนี้ก็เลยถามว่าแม่ของเธอดีหน้าตาเหมือนเธอเลยใช่ไหมแต่ตัวใหญ่กว่าและแทงเก่งกว่าและก็มีเลือดของพ่อฉันเลอะเต็มตัวไปด้วยใช่ไหมแซมเองก็ไม่มีความกลัวแต่อย่างใดพร้อมกับบอกว่าฉันไม่ชอบหน้านายชายคนนั้นก็เลยควักมีดออกมาพร้อมกับใช้มีดนั้นกรีดที่ใบหน้าของเธอจนเป็นแผลมีเลือดไหลออกมาพร้อมกับถามว่ามันอยู่ที่ไหนตาจู่ๆแม่ของเธอก็ได้เดินเข้ามาใช้ปืนยิงหัวชายคนนั้นจนตายไปในทันทีเธอก็ได้เปิดฉากยิงเขาใส่กลุ่มชายเหล่านั้นจนตายไปทั้งหมดสกาเลตก็ได้รีบวิ่งหนีออกมาขึ้นรถที่หน้าร้านแซมก็พยายามร้องเรียกและจะตามแม่ออกไปแต่เนธานก็ได้มายืนดักรอและดึงตัวแซมเอาไว้แม่ก็ได้มองดูเธอด้วยความเสียใจที่ต้องทิ้งเธอไปและสกาเลตก็ได้ขับรถหนีไปแล้วก็หายไปเลยแต่กลับมาที่ปัจจุบันเนธานก็ได้มาหาเธอที่ร้านไดนาตามที่นัดเอาไว้ซึ่งเขาก็ได้โดนยึดปืนเอาไว้เหมือนกับทุกๆคนที่เข้ามาในร้านแห่งนี้ซึ่งสองคนก็ได้มาคุยกันถึงเรื่องงานที่เธอเพิ่งได้ไปจัดการมาซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงที่เธอนั้นชิดเอาไว้มีแต่อาวุธหนักๆแถมก็ยังมีพวกมาเพิ่มอีกเยอะมากมายเนธานเองก็ถึงกับปวดหัวเพราะเธอนั้นดันไปฆ่าคนตายไปหลายคนพอจริงๆแล้วเขาอยากให้เธอจัดการเรื่องนี้เงียบๆไม่ใช่แบบนองเลือดเนธานก็ได้มอบหมายงานใหม่ให้เธอไปจัดการกับคนคนหนึ่งอีกพอเขานั้นขโมยเงินของบริษัทของพวกเขาไปเป็นจำนวนมากเขาเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทแต่ไม่รู้ว่าบริษัทของพวกเขานั้นรับค่าคนซึ่งเขาก็เป็นคนดีนั่นแหละครับเนธานก็เลยบอกกับแซมว่าเขาจะส่งที่อยู่ให้อีกทีให้เธอนั้นช่วยเอาปืนเก่าๆที่เธอเคยใช้นั้นไปทิ้งด้วยหรือว่าเอาไปขายแล้วก็ซื้อปืนใหม่ที่แกะรอยไม่ได้มาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เธอนั้นถูกโยงไปกับเหตุการณ์นองเลือดครั้งที่แล้วได้ตัดมาที่ชายคนนี้เขามีชื่อว่าจิมฟอเรสเตอร์เขาเป็นโจพ่อมาเฟียที่มีอิทธิพลที่สุดในเมืองนี้ซึ่งลูกชายของเขานั้นก็ได้ถูกแซมฆ่าตายไปพร้อมกับลูกน้องอีกหลายคนเพราะดันมาเจอกับแซมเขาก็ได้โกรธแค้นมากเพราะเขานั้นมีลูกชายเพียงคนเดียวพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องตามไล่ล่าคนที่ฆ่าลูกชายของเขามาให้ได้ตัดกลับมาทางด้านแซมเธอได้เดินทางมาที่ร้านเช่าหนังสือแห่งหนึ่งพร้อมกับอาวุธมากมายที่อยู่ภายในกระเป๋าของเธอบรรณารักษ์ก็งงว่าเธอนั้นคือใครเพราะเธอไม่เคยเห็นหน้าสักทีเลยซึ่งบรรณารักษ์เธอก็มีชื่อว่าเมเดลีนและก็เป็นเพื่อนกับแม่ของแซมก็ได้บอกกับเธอว่าเธอนั้นเอาหนังสือมาเปลี่ยนที่จริงแล้วที่นี่เป็นที่เก็บอาวุธมากมายให้กับพวกนักฆ่าหรือคนที่รู้จักเท่านั้นเองซึ่งเมเดลีนเองก็คุ้นหน้าเธอมากจากนั้นเธอก็ได้พาแซมเข้ามาในห้องลับเพื่อเลือกหนังสือและก็สมัครเป็นสมาชิกกับห้องหนังสือแห่งนี้ตามที่เธอต้องการเพื่อนๆอีก2คนก็ได้เดินออกมาดูซึ่งเธอก็ได้มีชื่อว่าแอนนาและก็ฟอเรนแอนนาเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการรับสมาชิกใหม่เพราะที่นี่ไม่ได้เปิดรับสมาชิกมานานมากแล้ว
ฟอร์เรนก็ได้สั่งให้เธอหมุนตัวแล้วก็ถอดหมวกออกพร้อมกับถามชื่อว่าเธอชื่ออะไรเธอก็ได้บอกว่าเธอชื่อแซมเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็เลยจำได้เลยทันทีว่านี่คือลูกของสกาเลตเพราะหน้าตานั้นเหมือนแม่มากและเคยเห็นตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กๆอยู่พวกเขาจึงรับเธอเข้าเป็นสมาชิกที่นี่เมื่อพวกเธอเปิดดูกระเป๋าของแซมก็ได้เจอกับปืนและอาวุธเก่าๆมากมายตั้งแต่แม่ของเธอนั้นยืมไปพวกเธอจึงได้ทำการนำอาวุธแบบใหม่ที่ใช้งานสบายๆมาให้กับแซมซึ่งอาวุธเหล่านี้ก็ถูกซ่อนอยู่ในหนังสือทั้งหมดเมื่อแซมได้ของที่ต้องการแล้วเนธานก็ได้ส่งพิกัดของคนที่จะให้แซมไปจัดการมาให้พอดีเธอจึงได้เดินทางออกมาจัดการกับชายคนนี้ในทันทีเธอได้เดินทางมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามพิกัดแล้วก็แอบเข้ามาภายในห้องของชายคนนั้นเธอก็ได้มาเจอกระเป๋าตุ๊กตาหมีน่ารักที่ใส่เงินเอาไว้เป็นจำนวนมากมายจู่ๆเสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างๆก็ได้ดังขึ้นชายคนนั้นก็ได้รีบออกมาจากในห้องน้ำแล้วก็ได้มาเจอกับแซมที่เล็งปืนเข้าใส่กับเขาเขาก็ได้ขอร้องแซมว่าเขาจำเป็นต้องรับสายนี้จริงๆได้โปรดแต่แซมเองก็ไม่ยอมให้เขารับสายเพราะมันนั้นเสี่ยงเกินไปชายคนนี้จึงพยายามเข้าไปแย่งปืนออกจากแซมที่กำลังจะยิงโทรศัพท์ทิ้งทำให้ปืนนั้นลั่นเข้าใส่ท้องของชายคนนี้เข้าไปเต็มๆเขาก็ได้นั่งลงแล้วก็หยิบโทรศัพท์เครื่องนั้นมาคุยต่อแล้วก็ได้มีเสียงชายคนหนึ่งตอบมาว่าว่าจะรับสายได้นะไอ้โง่แกมีเวลา60นาทีเอาเงินมาให้ฉันที่ร้านโบลิ่งช้าแค่นาทีเดียวลูกสาวของแกได้ไปฉลองวันเกิด9ขวบกับรากมะม่วงแน่ชายคนนี้ก็เลยขอร้องให้แซมนั้นไปช่วยลูกสาวของเขาด้วยแซมเองก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาและพยายามทำเป็นไม่สนใจเธอก็ได้นึกถึงตอนที่เธอนั้นแยกทางกับแม่เธอก็ฝืนใจตัวเองไม่ได้ทำให้เธอนั้นต้องออกนอกแผนนำตัวชายคนนั้นกลับมารักษาที่ห้องพยาบาลของบริษัทของเธอเพราะสงสารชายคนนี้และแซมก็ได้เอาเงินไปช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นออกมาแซมก็ได้ตรงมาที่ร้านโบริงตรงที่พวกนั้นนัดชายคนนั้นเอาไว้แซมก็ได้โทรหาเนธานและก็บอกว่าขอเปลี่ยนแผนหน่อยเนธานเองได้ยินเช่นนั้นก็งงมากแซมจึงบอกว่าลูกสาวของชายคนนั้นถูกลักพาตัวไปถ้าฉันไปไม่ถึงภายใน15นาทีเธอได้ตายแน่เนธานก็พยายามบอกให้เธอนั้นคิดดีๆแล้วเอาเงินกลับมาคืนเดี๋ยวนี้แซมจึงบอกว่าขอเอาไปช่วยเด็กก่อนแล้วจะเอาเงินมาคืนให้เนธานจึงบอกว่าถ้าเธอทำงานนี้พลาดพวกเขาสั่งฆ่าเธอแน่และเนธานก็คงหยุดพวกเขาไม่ได้แซมก็ได้ตัดสายทิ้งแล้วก็ซิ่งรถมาที่ลานโบลิ่งทันทีเนธานเองก็ไม่มีทางเลือกทั้งเป็นห่วงแซมจึงได้สั่งให้ลูกน้อง3คนออกไปตามเอาเงินแล้วก็แซมกลับคืนมาโดยใช้เหตุผลกับเธอและห้ามให้เธอตายเป็นอันขาดลูกน้องซื้อบือทั้ง3คนจึงได้พากันออกมาจัดการกับแซมตามที่สั่งจากนั้นเลขาก็ได้เดินมาบอกกับเนธานว่าผู้ชายที่3ฆ่าคือลูกชายของกิมคาเลสเตอร์เมื่อได้ยินเช่นนั้นเนธานเองก็เครียดมากเพราะเป็นลูกมาเฟียใหญ่ที่นี่และทีมบริหารก็ได้พากันมาหาเนธานเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ทางด้านแซมก็ได้เดินทางมาถึงสนามโบริ่งตามที่นัดหมายพวกโจรเองก็งงว่าเธอนั้นเป็นใครแล้วพ่อเด็กหายไปไหนแซมจึงบอกว่าพ่อของเด็กเกิดอุบัติเหตุจึงให้เธอนั้นมาแทนพวกโจรใส่หน้ากากก็เลยบอกให้เธอนั้นวางอาวุธเอาไว้ภายในตู้ล็อกเกอร์ด้านหลังพร้อมกับสั่งให้เปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็ถือกระเป๋าเดินไปที่ห้างฝั่งตรงข้ามแซมก็มองไปเห็นกับเสื้อสีส้มตัวนึงที่อยู่ในตู้เธอจึงเลือกใส่มันทันทีจู่ๆพวกลูกน้องของเนธานก็ได้มาเจอกับเธอเข้าแซมเองก็ไม่มีความกลัวแต่อย่างใดนึกว่าจะส่งพวกที่เก่งกว่านี้มากับส่งพวกซื่อบื้อ3ตัวนี้มาแทนทั้ง3คนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกฉุนมากพร้อมกับบอกให้แซมนั้นส่งกระเป๋าเงินนั้นมาให้กับพวกเขาแต่แซมเองก็บอกว่าไม่ยอมคืนให้ทั้ง3คนจึงได้ตรงเข้าไปจัดการกับเธอในทันทีทั้ง4คนก็ได้ต่อสู้กันแบบอีลุงตุ้งนางปีหมดพวกโจรใส่หน้ากากที่กำลังดูอยู่นั้นก็งงว่าเธอนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมดูเจ๋งจังซึ่งทั้ง3คนก็พยายามที่จะอัดเธอแต่ก็โดนเธออัดคืนจนน่วมไปเลยทีเดียวทั้ง3คนก็สู้กับเธอไม่ได้และแซมก็ได้รีบเอากระเป๋าและก็รีบวิ่งหนีออกมาในทันทีแซมก็ได้เข้ามาในห้างฝั่งตรงข้ามตามที่สั่งและก็ได้ขึ้นมาที่ชั้น2ตรงร้านวิดีโอเกมพวกโจรใส่หน้ากากก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับตัวของเด็กสาวที่นั่งอยู่บนรถเข็นโจรก็สงสัยว่าเธอนั้นเป็นตำรวจหรือเปล่าเธอจึงได้บอกว่าตำรวจทำแบบฉันได้ด้วยหรอจากนั้นโจรก็ได้สั่งให้เอากระเป๋าเงินใส่ภายในรถเข็นแล้วก็ส่งให้กับพวกเขาแซมก็ได้ทำตามอย่างที่บอกโจรก็ได้ผลักรถเข็นเด็กให้เลื่อนมาหาแซมเพื่อแลกกันเมื่อได้เงินแล้วพวกโจรก็พากันรีบชิ่งวิ่งหนีไปในทันทีแซมก็ได้บอกให้เด็กสาวนั้นรอที่นี่และเธอก็ได้รีบตามพวกโจรนั้นมาพวกโจรต่างพากันดีใจเลยรีบขับรถหนีแต่โจรคนหนึ่งก็ได้หักหลังเพื่อนเพื่อที่จะแย่งเงินออกไปแค่คนเดียวจนพลาดไปยิงโดนคนขับเข้าทำให้รถนั้นเสียหลักไปชนเข้ากับเสาจนระเบิดพวกโจรก็พยายามยิงใส่กันเพื่อแย่งเงินแซมก็ได้ยืนดูแบบงงๆไม่เสียแรงที่ต้องเข้าไปต่อสู้ปล่อยให้พวกมันฆ่ากันเองสุดท้ายโจรก็ยิงกันตายและก็ได้รับบาดเจ็บหนักโจ
จรที่ได้กระเป๋าเงินมาก็ควักระเบิดออกมาแต่เขาเองก็ถูกยิงสวนแซมก็พยายามที่จะเข้าไปเอากระเป๋าเงินระเบิดก็ได้ร่วงออกจากมือของโจรคนนั้นจนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจนทำให้กระเป๋าเงินนั้นโดนระเบิดไปเต็มๆปลิวว่อนและฉีกขาดไปเกือบทั้งหมดแซมเห็นเช่นนั้นก็หัวเสียมากๆแต่จูจูโจรอีกคนก็ได้ยิงปืนเข้าใส่แซมจากด้านหลังเขี่ยแขนของเธอไปยิงทำให้เธอเองนั้นโมโหหนักเข้าไปอีกเธอจึงได้ใช้ไม้แทงสนุกเกอร์แทงปักเข้าไปที่ร่างของโจรคนนั้นอย่างจังจนตายไปในทันทีจากนั้นแซมก็ได้กลับมาช่วยเด็กแล้วก็ถามว่าเธอบาดเจ็บตรงไหนไหมช้ำในหรือเปล่าเด็กก็ได้ตอบว่าไม่เป็นอะไรหนูสบายดีและเธอก็ได้พาเด็กมาที่โรงพยาบาลหาพ่อของเธอทางด้านเจ้าซูบือ3ตัวที่ถูกแซมอัดจนเละก็ได้พากันมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกันพอดีซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็พากันดมแก๊สหัวเราะของคุณหมอจนพากันขำไม่หยุดสักทีหมอก็ถามว่าแล้วพากันไปโดนตัวไหนมาล่ะถึงได้เละไม่เป็นท่าแบบนี้พวกสื่อบือก็เลยบอกว่าโดนผู้หญิงอัดมาพูดไปแล้วก็หัวเราะไปคุณหมอก็เลยบอกว่าที่ห้องข้างๆก็มีผู้ชายอีกคนถูกผู้หญิงเล่นงานจนเละมาไม่เป็นท่าเช่นกันทำให้พวกสื่อบือนั้นรู้ว่าชายห้องข้างๆนั้นคงเป็นคนที่ขโมยเงินไปและแซมก็ได้ช่วยเขาเอาไว้อย่างแน่นอนพวกซื้อบื้อ3ตัวก็ได้โทรไปรายงานในฐานว่าผู้ชายที่ขโมยเงินไปอยู่ที่นี่กับพวกเขาและแซมก็บอกว่าจะกลับมารับเขาอีกทีในฐานก็ได้บอกให้พวก3ตัวนี้เอาเงินคืนมาให้ได้3ตัวนี้ก็เลยถามว่าเราต้องจัดการกับเธอแบบ VIP ไหมครับในฐานเองก็ไม่มีทางเลือกพอทีมบริหารนั้นนั่งดูอยู่เขาจึงได้บอกว่าจะทำอะไรก็ทำเถอะทางด้านแซมและเด็กก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่เจอกับใครเธอก็ได้มาหยิบเอาปืนที่ฝากเอาไว้ในโหลออกไปเธอก็ได้พาเด็กมาหาพ่อแต่ทว่าตอนนี้พ่อของเธอนั้นได้ตายไปแล้วเพราะถูกยิงที่จุดสำคัญเด็กน้อยได้เห็นกับพ่อก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากที่พ่อของเธอนั้นตายไปผู้ช่วยหมอที่มองเห็นแขนของแซมได้รับบาดเจ็บอยู่ก็เลยบอกกับแซมว่าเธอจะออกไปตามหมอมาให้เธอจึงได้มาบอกกับหมอว่าแซมนั้นมาแล้วหมอจึงได้สั่งให้ผู้ช่วยนั้นไปพักแล้วเขาก็ได้ถามค่าแก๊สหัวล้อจากเจ้า3ตัวซื่อบื้อนี้พร้อมกับบอกทั้ง3คนนี้ว่าเขานั้นมีแผนหลังเขาฉีดยานี้ให้เธอแขนของเธอจะไร้เรี่ยวแรงหลังผ่านไป60วินาทีแขนของเธอจะหมดสภาพและให้พวกนี้เข้าไปจัดการกับเธอได้เลยจากนั้นคุณหมอก็ได้เข้ามาหาแซมและพยายามบอกกับแซมว่าให้เขานั้นทำแผลให้นะแต่แซมก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรแค่แผลถลอกนิดหน่อยแต่คุณหมอเองก็พยายามจะทำให้แซมนั้นสงสัยแล้วคุณหมอก็อาศัยทีเผลอฉีดยาเข้าใส่ที่แขนของเธอในทันทีแซมก็ได้ใช้หัวกระแทกหน้าของคุณหมอจนถอยกระเด็นออกมาพร้อมกับหยิบปืนขึ้นมาจะยิงหมอแต่จู่ๆแขนของเธอก็เริ่มรีวแรงไม่สามารถยกขึ้นได้หมอก็ได้ตะโกนออกไปว่า60วินาทีเพื่อเรียกให้พวกซื่อบื้อ3ตัวนี้ออกมาแล้วคุณหมอก็ได้รีบวิ่งหนีออกไปแขนของแซมทั้งสองข้างในตอนนี้ไม่สามารถยกขึ้นได้เลยอ่อนปวกปีกไปหมดแซมจึงได้หันไปมองที่เด็กแล้วก็พูดว่าฟังนะฉันต้องให้เธอช่วยฉันจะมีพวกสารเลวมาทำร้ายเราเด็กจึงได้ถามว่าพวกที่ฆ่าพ่อของหนูหรอแซมจึงได้บอกว่าแล้วฉันจะอธิบายทีหลังแต่ว่าตอนนี้เธอต้องช่วยฉันก่อนเด็กก็ได้ตอบตกลงจากนั้นแซมก็ได้บอกให้เด็กหยิบมีดหมออันใหญ่ที่สุดมาพร้อมกับเทปพันแผลจากนั้นให้พันติดไว้กับมือของแซมส่วนอีกข้างพันปืนเอาไว้แล้วก็สอดนิ้วเข้าใส่ไว้ที่ไกลปืนเจ้าซื้อบือ3ตัวก็พยายามเดินกระโผกกระเพกมาจากอีกห้องเพื่อที่จะมาจัดการกับแซมซึ่งสภาพพวกเขาในตอนนี้ก็แทบจะสู้ไม่ได้เช่นกันแถมก็ยังเป็นบ้าหัวเราะขับไม่หยุดสักทีเมื่อมาถึงหน้าห้องของแซมก็ได้ยินเสียงของพวกเขาทั้ง3คนแซมเองก็งงมากนี่เจ้า3ตัวซื้อบือนี่อีกแล้วหรอทั้ง3คนก็ได้เตรียมพร้อมประจันบานกับแซมเด็กน้อยก็ได้ทำการเปิดประตูแล้วก็ผลักแซมออกมาพร้อมกับเก้าอี้เลื่อนแซมพยายามหมุนตัวเพื่อให้แขนเหวี่ยงขึ้นพร้อมกับเหนี่ยวไกปืนเข้าใส่ทั้ง3คนด้วยความทุลักทุเลทั้ง3คนก็พยายามยิงสวนแต่ก็โดนเก้าอี้บังไว้ยิงไม่โดนแซมสักทียิงไปขำไปไม่ยอมหยุดแซมก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ได้เข้าไปจัดการพวกเขาทั้ง3คนทั้ง3คนก็พยายามต่อสู้กับเธอด้วยความทุลักทุเลไม่สมประกอบสักคนแถมก็ยังเมาแก๊สหัวเราะขำไม่ยอมหยุดสักทีแซมก็ได้เหวี่ยงแขนหมุนตัวไปมาพยายามยิงใส่พวกเขาพร้อมกับไปกัดหูชายอีกคนจนขาดออกพวกบ้านี่ก็พลาดยิงโดนกันเข้าเต็มๆจนตายไปแซมก็ได้ใช้มีดแทงไปที่ไหปลาร้าของอีกคนและพยายามดึงออกมาแต่ก็ไม่มีแรงดึงออกมาได้สักทีอีกคนก็พยายามที่จะยิงแซมก็พลาดไปแทงโดนที่คอของเขาเข้าและก็พยายามดึงมีดออกมาแซมก็ดึงออกมาได้สุดท้ายพวกนี้ก็พลาดโดนยิงกันเข้าอีกลูกกระสุนของชายอีกคนก็ได้หมดลงและพยายามที่จะไปเอาลูกปืนแซมก็ได้ขึ้นไปบนโต๊ะเคาน์เตอร์ค่อยๆผลักโหลขนาดใหญ่ที่อยู่บนเคาน์เตอร์ให้ร่วงลงมาและมันก็ได้ร่วงเข้าใส่หัวของชายคนนั้นตายไปอีกคนในทันทีคุณหมอที่แอบดูอยู่ก็กลัวเป็นอย่างมาก
เมื่อแซมจัดการทั้ง3คนได้แล้วก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ของเจ้า3คนดังขึ้นเธอก็ได้เรียกให้เด็กนั้นมาหยิบโทรศัพท์ให้เมื่อเด็กออกมาก็ได้งงเป็นอย่างมากว่าพี่สาวคนนี้ทำไมโหดสุดยอดแบบนี้พร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายซึ่งก็เป็นนาธานที่โทรมาแซมก็ได้รับสายแล้วก็ได้พูดว่าเป็นความคิดที่โง่มากที่ส่งเจ้าซื้อบื้อ3ตัวนี้มาจัดการกับเธอเนธานก็ได้บอกให้เธอนั้นเอาเงินมาคืนแซมจึงได้บอกกับเนธานว่าเงินถูกระเบิดเละไปแล้วเอายังไงต่อดีเนธานจึงได้บอกกับแซมว่าเธอก็รู้กฎดีนี่แซมเธอพ้นจากการคุ้มครองแล้วคืนที่เธอฆ่าล้างบางนั้นก็ดันไปฆ่าลูกชายของมาเฟียเข้าแต่บริษัทนั้นไม่อยากรับผิดชอบในเรื่องนี้จึงได้โยนความผิดให้กับแซมเพียงคนเดียวแซมจึงได้บอกกับเนธานว่างั้นฉันจะไปจัดการเองถ้าฉันรอดไปได้ฉันจะกลับไปจัดการกับพวกคุณทั้งก๊กเลยเนธานก็บอกว่าฉันก็คิดไว้แล้วแหละลาก่อนแซมแล้วเขาก็ได้วางสายไปจากนั้นเนธานก็ได้โทรมาหาจิมคาร์เลสเตอร์เพื่อโยนความผิดให้กับแซมเพียงคนเดียวแล้วก็ส่งพิกัดล่าสุดที่เธออยู่ให้กับคาร์เลสเตอร์เพื่อไปจัดการกับแซมแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนแรงคนในบริษัทของตนเองด้วยคาร์เลสเตอร์ก็ได้สั่งให้ลูกน้องมากมายออกไปจัดการกับแซมในทันทีจากนั้นเนธานก็ได้ส่งข้อความกลับมาหาแซมอีกครั้งและก็ได้บอกว่าเสียใจด้วยนางหนูฉันปกป้องเธอไม่ได้แล้วฉันทิ้งของไว้ให้เธอเพื่อจะรอดได้ไปสัก 2-3 วันไปเอาแล้วหายตัวไปซะพร้อมกับส่งที่อยู่ให้กับแซมแซมและเด็กก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปยังที่อยู่ตามที่เนธานได้บอกเอาไว้ซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆนี่เองพวกเขาก็ได้มาเจอกับคุณหมอที่อยู่ในลิฟต์พอดีแซมก็กำลังจะลงมือฆ่าเขาแต่เด็กก็ได้ขอร้องเธอเอาไว้ว่าอย่าฆ่าคุณหมอทำให้คุณหมอนั้นรอดตายมาได้ทั้งสองคนก็ได้มาเอารถที่ร้านจอดรถแซมที่ขับรถไม่ได้เพราะแขนของเธอนั้นไม่มีแรงก็ได้สอนให้เด็กนั้นหัดขับรถให้ได้ภายใน5นาทีโดยให้เด็กสาวเป็นคนที่เข้าเกียร์รถและหัดหักพวงมาลัยตามที่เธอสั่งส่วนแซมจะเป็นคนเหยียบเบรกแล้วก็คันเร่งเองจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ค่อยๆขับรถออกมาด้วยความทุลักทุเลตาจู่ๆรถของลูกน้องของจิมคาร์เลสเตอร์ก็ได้โผล่มาขวางรถของแซมเอาไว้ทำให้พวกเธอนั้นไปต่อไม่ได้พวกเขาก็ได้เปิดฉากยิงเข้าใส่รถของแซมแต่รถของเธอนั้นก็กันกระสุนได้เป็นอย่างดีไม่สามารถยิงทะลุได้แซมก็ได้สั่งให้เด็กใส่เกียร์ถอยหลังเหยียบหนีอย่างเต็มที่พร้อมกับบอกให้หักซ้ายเข้าเกียร์เดินหน้าหักซ้ายขวาตามที่แซมบอกซึ่งพวกนี้ก็ไล่ยิงพวกเธออย่างหนักด้วยสกิลการขับที่เหนือชั้นพวกเขาก็สามารถหลบได้แล้วก็ค่อยๆขับหนีออกมาอย่างเงียบๆเด็กสาวก็พยายามขับตามที่แซมบอกมีหน้าที่หักซ้ายหักขวาเข้าเกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็มาจอดแอบอยู่พร้อมกับดับไฟตาจู่ๆหัวของเด็กสาวก็ได้ไปกดโดนแตรของรถเข้าทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมาทำให้พวกนี้รู้ว่ารถของพวกเธอนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็มาจอดขวางเอาไว้แซมจึงได้บอกให้เด็กนั้นหลับตาลงลูกน้องของกิมก็ได้ทำการสาดกระสุนเข้าใส่รถของแซมแบบไม่ยั้งแซมก็ได้ทำการเหยียบคันเร่งเต็มเหนี่ยวชนเข้ากับรถของพวกเขาจนรถไหลออกมาพวกเขาก็พยายามยิงใส่แซมอย่างหนักแต่แซมก็เหยียบคันเร่งชนไม่ยอมหยุดจนทำให้รถของพวกมาเฟียนั้นถูกชนไปอัดเข้ากับกำแพงซึ่งพวกเขาก็ตายไปเกือบทั้งหมดแบบอนาถแซมและเด็กก็พากันรีบถอยรถออกมาแล้วก็ขับหนีออกมาจากที่นั่นในทันทีแซมและเด็กก็ได้เดินทางไปตามพิกัดที่เนธานได้บอกเอาไว้ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับร้านหนังสือที่เธอนั้นเอาปืนมาเปลี่ยนพวกมาเฟียก็ได้แอบตามเธอมาและก็ได้โทรบอกหัวหน้าใหญ่ให้ทราบถึงตำแหน่งและก็ให้ส่งลูกน้องมาเพิ่มซึ่งพวกเขาก็นั่งรถกันมาเป็นรถทัวร์กันเลยทีเดียวแซมและเด็กก็ได้เข้ามาที่อพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งตาจู่ๆแม่ของเธอก็ได้โผล่มาเธอเองก็ได้งงเป็นอย่างมากว่าแม่ของเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแม่หายไปไหนมาตั้ง15ปีเธอนึกว่าแม่ตายไปแล้วด้วยซ้ำแม่ก็งงๆว่าเธอมีลูกสาวแล้วหรอแซมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ลูกของเธอเด็กน้อยจึงได้บอกว่าหวัดดีค่ะหนูชื่อเอมิลี่เป็นมือขวาของแซมแซมเองได้ยินเช่นนั้นก็งงถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวทั้งสองคนก็ได้มาคุยกันว่าทำไมแม่ของแซมถึงได้ทิ้งเธอไปซึ่งแม่ก็พยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังและก็ได้บอกว่าเธอนั้นรักลูกมากแต่ทว่าเธอดันไปทำงานพลาดและก็ได้ถูกไล่ออกจากบริษัทเนธานได้ช่วยเธอเอาไว้และรับปากจะดูแลแซมเล่นอย่างดีแต่ไม่คิดว่าแซมจะมาเดินทางสายนี้เหมือนกับแม่ซึ่งแม่ของเธอก็ไม่ได้หายไปไหนไกลและก็ยังแอบดูลูกอยู่ห่างๆด้วยความเป็นห่วงจู่ๆระหว่างนั้นพวกมาเฟียก็ได้พากันแห่มาที่นี่เป็นจำนวนมากลูกสาวก็พยายามถามแม่ว่ามีแผนไหมแต่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีแผนแซมเองก็งงเพราะปกติแล้วแม่ของเธอจะมีแผนอยู่เสมอพวกเธอจึงได้พากันรีบหนีออกมาทั้ง3คนก็ได้รีบขึ้นลิฟต์ลงมาที่ชั้น1แต่เมื่อเปิดประตูออกก็เจอกับพวกมาเฟียมากมายอยู่ที่หน้าลิฟต์พวกเธอก็ได้รีบปิดลิฟต์แล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็พยายามหนีออกมาตามช่องลับพวกมาเฟียก็พยายามไล่ตามพวกเธอขึ้นมา
ทั้ง3คนได้หนีออกมาตามช่องแอร์และก็ได้ออกมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งพวกมาเฟียก็ได้มาเจอกับทางลับแล้วก็พยายามตามมาเหมือนกันเมื่อออกมาได้แล้วแซมจึงได้ชวนแม่ไปที่ร้านหนังสือเพื่อเอาอาวุธแต่แม่ของเธอเองก็ไม่เห็นด้วยเพราะเพื่อนเก่าของเธอนั้นอยู่ที่นั่นและอาจโกรธให้เธอได้แต่ก็ไม่มีทางเลือกแม่จึงต้องตามแซมมาเมื่อพวกเธอเข้ามาก็ได้มาเจอกับเพื่อนเก่าของแม่พวกเธอเองก็งงมากนี่พวกเธอเจอผีหรือว่าคนกันแน่เพราะสการ์เล็ตนั้นหายไปถึง15ปีไม่ยอมติดต่อเพื่อนมันเลยจนเพื่อนคิดว่าเธอนั้นได้ตายไปแล้วทิ้งเพื่อนลืมเพื่อนไปได้ยังไงแซมก็พยายามเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเธอในตอนนี้ซึ่งพวกมาเฟียก็ได้ตามมาที่หน้าร้านแห่งนี้แล้วเป็นจำนวนมากพร้อมกับบอกให้พวกมาเฟียตามออกมาเป็นกองทัพแซมจึงได้บอกให้ทุกคนนั้นรีบหนีไปก่อนส่วนเธอจะจัดการเรื่องนี้เองเพียงคนเดียวพอปัญหามันเริ่มมาจากเธอระหว่างที่ทุกคนกำลังจะไปหาที่ซ่อนนั้นเอมิลี่ก็ได้วิ่งกลับมาหาแซมและก็ได้บอกว่าเธอจะอยู่กับแซมเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงรู้สึกผิดในใจที่ฆ่าพ่อของเธอตายไปเด็กก็ไม่ยอมไปสักทีอยากอยู่กับแซมจึงได้บอกกับเธอว่าฉันฆ่าพ่อของเธอเอมิลี่ก็เลยบอกว่าคุณโกหกคุณแค่อยากให้หนูหนีไปแซมจึงได้บอกว่าพ่อเธอนั้นเขาขโมยเงินของบริษัทของพวกคนเลวไปจากนั้นเขาก็จ้างฉันให้ฉันไปยิงเขาเอมิลี่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักไม่คิดว่าจะเป็นแซมที่เป็นคนทำสกาเลตจึงได้พาเอมิลี่นั้นออกไปหาที่ซ่อนพอพวกมาเฟียนั้นพากันมาเต็มที่นี่แล้วทุกๆคนก็ได้มาเก็บสัมภาระและก็อาวุธขึ้นรถตู้เพื่อที่จะหนีออกไปส่วนสกาเลตแม่ของแซมก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเธอจะกลับมาช่วยลูกสาวพวกมาเฟียก็เริ่มบุกเข้ามาแซมก็ได้พยายามค้นหาหนังสือเล่มที่มีอาวุธที่อยู่ในนั้นแต่ก็หาไม่เจอปืนสักทีและแล้วเธอก็ได้ไปเจอกับมีดเล่มหนึ่งพวกมาเฟียก็พยายามมองหาเธอฟอร์เรนก็ได้นำปืนมาให้กับสกาเลตเพื่อที่จะย้อนกลับมาช่วยลูกสาวและแอนนาก็ได้บอกกับเธอว่าเจอกันที่ร้านไดนากลับมาให้ครบ32ล่ะแล้วเธอก็ได้กลับมาช่วยแซมทางด้านแซมก็ได้เปิดฉากเข้าต่อสู้กับพวกมาเฟียที่ได้บุกเข้ามาอย่างดุเดือดพร้อมกับพยายามหาอาวุธที่อยู่ในหนังสือไปด้วยเพื่อใช้ในการต่อสู้และเธอก็ได้เจอปืนที่อยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งล่วงออกมาพอดีและก็ได้ทำการยิงสวนเข้าใส่พวกมาเฟียแต่พวกมันก็ยังตามเข้ามาเป็นจำนวนมากแซมพยายามต่อสู้กับพวกมาเฟียแต่ก็สู้ไม่ไหวเพราะมีจำนวนมากเกินไปและเธอก็กำลังถูกลุมอัดจนไม่น่าจะรอดแล้วแม่ของเธอก็ได้โผล่ออกมาพอดีและก็ได้ทำการสาดกระสุนเข้าใส่พวกมาเฟียแบบไม่ยั้งจนตายไปหลายคนช่วยแซมเอาไว้ได้ทันและก็ได้มาหาหนังสือที่มีอาวุธต่อเพื่อเตรียมรับมือกับพวกมาเฟียแซมเองก็ดีใจมากที่แม่นั้นกลับมาช่วยเธอเพราะปกติแล้วแม่จะทิ้งเธอไว้เสมอฟอร์เรนก็ได้มองเห็นพวกมาเฟียที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่มาเพิ่มเป็นร้อยคนเธอก็ได้ชวนแอนนากลับมาช่วยสกาเลตและก็แซมเพราะเป็นห่วงทั้งสองคนและจะมายามพวกเธอถึงที่ไม่ได้แอนนาและฟอร์เรนจึงได้ย้อนกลับมาช่วยทั้งสองคนส่วนเมเดลีนและเด็กน้อยเอมิรี่ให้รออยู่ที่รถตู้เตรียมทางหนีเอาไว้แล้วพวกมาเฟียหลายสิบคนก็ได้ค่อยๆเดินเข้ามาแซมและแม่ก็ได้เปิดฉากยิงเขาใส่ย่างดุเดือดพวกมาเฟียก็ได้พากันยิงสวนแบบไม่ยั้งด้วยจำนวนที่มากกว่าและกระสุนของแซมและแม่ก็เหมือนจะไม่พอพวกเธอก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเป็นอย่างมากจู่ๆฟอร์เรนก็ได้โผล่มากราดยิงเขาใส่พวกมาเฟียแบบไม่ยั้งตายหาไปหลายคนส่วนแอนนาก็ได้ทำการโยนระเบิดแก๊สลงมาใส่กับพวกมาเฟียไปหลายลูกแล้วก็ได้พากันล่อให้พวกมาเฟียนั้นตามมาที่ห้องหนังสืออีกห้องหัวหน้ามาเฟียอีกคนก็ได้โผล่มาตรงที่รถตู้ของเมเดลีนและเด็กอยู่พอดีเธอจึงได้สั่งให้เอมิลี่ใส่หูฟังและเปิดเพลงดังๆเอาไว้นั่งรออยู่ในรถจากนั้นเธอก็ได้ทำการเปิดหลังคารถตู้ออกกาดยิงเขาใส่พวกมาเฟียด้วยปืนกลหนักที่ติดตั้งอยู่บนรถตู้จนตายไปหลายคนหัวหน้ามาเฟียก็พยายามยิงสวนใส่เธอและเธอก็ได้ถูกยิงเข้าไปหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บทางด้านพวกสาวๆที่อยู่ด้านในก็ได้พากันเปิดฉากต่อสู้กับพวกมาเฟียหลายสิบคนอย่างดุเดือดด้วยทักษะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของแต่ละคนแซมและแม่เองก็พยายามต่อสู้แบบไม่ยั้งเช่นกันทำให้พวกมาเฟียนั้นตายไปหลายคนอย่างต่อเนื่องทางด้านเมเดลีนเธอก็ได้ลงมาจากรถพร้อมกับขวานคู่ใจหัวหน้ามาเฟียก็ได้เดินออกมาพร้อมกับเหนี่ยวไกลปืนยิงใส่เธอแต่กระสุนของเขานั้นก็ได้ดันหมดลงพอดีเขาจึงได้ทำการหยิบเอาสนับมือที่อยู่ในเสื้อออกมาแทนและก็ได้ตรงเข้าไปต่อสู้กับเมเดลีนอย่างดุเดือดสามเองก็ได้ถูกเจ้ามาเฟียตัวยักษ์กำลังใช้ค้อนไล่ทุบเธออย่างหนักจนไม่น่าจะรอดแล้วแม่ของเธอก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันพอดีทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันอัดเจ้ามาเฟียตัวยักษ์หนีคืนอย่างเมามันและทั้งสองคนก็ได้ฆ่าเจ้ามาเฟียยักษ์ได้เป็นที่สำเร็จพวกมาเฟียทั้งหมดก็ได้ถูกพวกเธอจัดการจนเละและตายไปเกือบทั้งหมดแล้วและพวกเธอก็ได้กลับมาที่รถตู้แต่เมื่อพวกเธอกลับมาถึงก็ได้มาเจอกับเมเดลีนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะตายเธอก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเอมิลี่นั้นได้ถูกพวกมาเฟียนั้นจับตัวไปแล้วและแล้วเมเดลีนเธอก็ได้ตายไป
เพื่อนๆต่างพากันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของเธอในครั้งนี้และพวกเขาก็ได้นำศพเธอมาฝังไว้ที่บ้านกลางป่าของพวกเขาพวกมาเฟียก็ได้โทรมาหาแซมบอกให้พวกเธอนั้นไปเจอกันที่ร้านไดนาไม่งั้นเด็กได้ตายอย่างแน่นอนแซมก็ได้ตอบตกลงว่าเขาจะเป็นคนไปเองขอให้ปล่อยทุกคนไปแค่นั้นพอแซมก็ได้บอกลาแม่และทุกๆคนเพื่อที่จะกลับไปช่วยเอมิลี่ซึ่งแม่ของเธอเองก็ไม่มีแผนอะไรเลยกับการรับมือกับพวกมาเฟียในครั้งนี้แซมก็ได้มาที่ร้านไดนาตามนัดของพวกมาเฟียซึ่งที่นี่ก็พกปืนเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วพวกมาเฟียก็ได้มานั่งรอเธออยู่เต็มร้านไปหมดแซมก็ได้เดินเข้ามาหาเด็กน้อยแล้วก็ถามว่ามันทำร้ายเธอไหมเอมิลี่ก็เลยบอกว่าไม่แซมจึงได้บอกว่าวันนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่อีกเดี๋ยวก็หมดวันแล้วเอมิลี่ก็เลยตอบว่าโอเคจากนั้นแซมก็ได้เดินมานั่งที่โต๊ะของกิมคาร์ไลสเตอร์กิมก็เลยบอกกับเธอว่ารู้ไหมแซมปกติฉันเป็นพวกสนับสนุนผู้หญิงนะฉันก็เคยมีลูกสาวตอนที่ลูกสาวคนแรกของเขาออกมาเขาพยายามทำทุกอย่างทาสีห้องสีชมพูซื้อตุ๊กตาน่ารักน่ารักให้มากมายจากนั้นเขาก็ได้มีลูกสาวเพิ่มมาอีกคนคนที่สองคนที่สามและก็คนที่สี่แต่ดูเหมือนว่าจิมจะไม่เข้าใจพวกเธอพวกเธอพากันกระซิบกระซาบกันทำตัวระริกรีแต่พอเขามีลูกชายลูกชายก็เป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับชีวิตของเขาเขาและลูกชายเข้ากันได้ดีแต่แล้วแซมก็ได้มาฆ่าลูกของเขาไปถึงแม้ว่าเขาจะไปอยู่ผิดที่ผิดทางก็ตามแต่เขาก็รับไม่ได้อยู่ดีแซมเองก็รู้สึกผิดและพยายามขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้ตั้งใจแต่เธอจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเองขอแค่ปล่อยเด็กและทุกๆคนไปเขาจะยอมทำทุกๆอย่างตามที่กิมนั้นสั่งทั้งหมดแต่จู่ๆก็ได้มีคนเดินเข้ามาถามกิมว่ารับกาแฟเพิ่มไหมคะกิมก็เลยตอบว่าไม่และก็เริ่มรำคาญเพราะเธอนั้นถามอยู่หลายครั้งแต่จู่ๆเธอก็ได้ควักปืนลูกซองออกมาเล็งเข้าใส่กิมถ้าจริงแล้วเป็นแม่ของแซมที่แอบเข้ามาภายในร้านแห่งนี้พร้อมกับพวกสาวๆที่มีอาวุธครบมือพร้อมที่จะฆ่าพวกมาเฟียที่อยู่ในร้านแห่งนี้ให้ตายไปทั้งหมดแม่ก็ได้สั่งให้แซมพาเอมิลี่ออกไปเดี๋ยวพวกเธอจะจัดการกับพวกมาเฟียนี่เองแซมจึงได้เดินมาอุ้มเอาเอมิลี่แล้วก็เดินออกจากร้านไปพวกมาเฟียก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งมองและแล้วแซมก็ได้พาตัวเด็กออกมากิมก็ควักมีดออกมาจะแทงสกาเลตแต่ก็โดนลูกซองยัดใส่เข้าไปที่หัวเขาเต็มๆเหล่าลูกน้องมาเฟียก็พยายามลุกขึ้นมาต่อสู้พวกสาวๆก็ได้พากันสาดกระสุนเข้าใส่พวกมาเฟียแบบไม่ยั้งฟอเรนก็ได้ถูกมีดเฉือนเข้าไปที่ดวงตาเต็มๆหนึ่งแผลพวกเธอก็ได้พากันถล่มยิงแบบเลือดสาดกระจุยตายไปทีละคนและแล้วลูกน้องของพวกมาเฟียและหัวหน้าจิมคาร์ลิสเตอร์ก็ได้พากันตายหาที่นี่กันทั้งหมดจากนั้นแซมก็ได้กลับมานอนที่บ้านกลางป่าแต่จู่ๆเธอก็ได้เหลือไปเห็นเอมิลี่เดินมามองดูเธอด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับยกปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่เธอแล้วแซมก็ได้ตื่นขึ้นเพราะเธอนั้นแค่ฝันไปจากนั้นแซมก็ได้ออกมานั่งคุยกับเด็กน้อยเอมิลี่และก็ได้ขอโทษเธอที่เธอนั้นได้ฆ่าพ่อของเธอตายไปซึ่งเอมิลี่ก็ได้ตอบว่าไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุเธอเชื่อว่าแซมนั้นไม่ได้ตั้งใจฆ่าพ่อของเธอถามเธอยังช่วยเอมิลี่อีกเอมิลี่ก็เลยพูดว่าหนูรู้ว่าคุณแค่เหนียวไก่หนูรู้ว่ามีคนอื่นสั่งให้คุณทำใครให้คุณฆ่าพ่อหนูแซมก็เลยบอกว่าพวกเขาคอยจัดการเรื่องต่างๆมานานนมพวกเขาเป็นคนออกกฎและก็เปลี่ยนกฎตามอำเภอใจจากนั้นลูกน้องของเนธานก็ได้มาบอกกับเขาว่ามีเนธนารีมาขายคุกกี้ที่หน้าบ้านเนธานก็ได้รู้ทันและก็ได้หยิบปืนติดตัวออกมาด้วยเมื่อเดินออกมาเขาก็ได้มาเจอกับเอมิลี่ที่ยืนอยู่หน้าบ้านถือหนังสือเล่มใหญ่อยู่แถมไม่มีคุกกี้สักกล่องและเนธานก็ได้พูดว่าพวกนั้นดูถูกฉันเล่นส่งเด็กผู้หญิงมาทำงานสกปรกแทนพร้อมกับแย่งหนังสือออกไปเพราะเข้าใจว่ามีอาวุธอยู่ในนั้นจู่จู่ก็ได้มีกระดาษแผ่นหนึ่งร่วงลงมาและก็ได้เขียนไว้ว่ามองลึกที่หัวใจและแล้วก็ได้มีเลเซอร์ปืนเล็งมาที่หน้าอกของเขาแซมได้ทำการใช้สไนเปอร์ซุ่มยิงเขาอยู่แซมก็ได้โทรศัพท์ลงมาและก็ให้เอมิลี่เปิดลำโพงให้เนธานได้ยินพร้อมกับพูดว่าเราสองคนรอดมาได้และต้องเป็นแบบนั้นต่อไปคุณมีโอกาสที่จะจบมันเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ทำพลาดเหมือนกับแม่ของฉันกลับไปบอกหุ้นส่วนของคุณว่าเรารู้ที่ทำงานของพวกเขารู้ที่อยู่ของพวกเขาเราฆ่าพวกเขาได้เป็นร้อยครั้งโดยที่พวกเขาไม่ทันเห็นเงาของพวกเราบอกไปว่าพวกเขายังอยู่รอดได้พอเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบกับอีก9เดือนเข้าใจไหมเนธานก็ได้ตอบรับว่าเข้าใจแซมจึงได้บอกให้เนธานนั้นหลับตาลงแล้วก็นับ 1-10 อย่างช้าๆเนธานได้ยินเช่นนั้นก็ได้นับ 1-10 ตามที่แซมนั้นบอกเมื่อเขานับถึง10แล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยเอมิลี่และแซมก็ได้หายไปแล้วทำให้เขานั้นรอดตายมาได้เพราะแซมยังนึกถึงบุญคุณที่เขาเคยเลี้ยงแซมมาและก็ยังช่วยแซมแซมและทุกๆคนก็ได้พากันย้ายที่อยู่และออกเดินทางไปที่เมืองแห่งใหม่พร้อมกับสมาชิกแก๊งคนใหม่นั่นก็คือเด็กน้อยเอมิลี่แล้วหนังก็ได้จบไป
ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนรกเรียกแม่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ